แล้วทำไมเองต้องกินเหล้าด้วยวะไอ้จอกฮะเองไม่เคยกินนี่ว่าแล้วนี่ทำไมเองต้องใส่ไอ้วิกผมยาวเนี่ยแล้วไอ้หนวดเนี่ยด้วยฮะมันเรื่องอะไรกันวะฮะจอกขอโทษยายนะที่จอกทำให้ยายเป็นห่วงจอกจอกขอโทษนะยายไม่เป็นไรหรอกลูกโอ้ยง่วงจอกรู้ความจริงอะไรบางอย่างแล้วจอกต้องไปบอกจิ๊กอย่างนี้ยายเฮ้ยข้าไม่ให้เองไปไหนวันนี้เองต้องพูดกับยายให้รู้เรื่องก่อนว่ามันอะไรกันนักกันหนาวะเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละจะยายเราสบายนะนอกจากจะแย่แล้วเนี่ยแฟนเขานี่สารพัดเลยนะยายเมื่อคืนนี้จกเห็นกับตาเลยเขาเป็นนักพนันตัวยงนึงนะยายเล่นตาเนี่ย50,000-60,000มีหน้าทั้งหมดพอหมดแล้วก็ไปรีดไถจิ๊กพอไม่ได้ก็ทุบตีทำร้ายเอาจิ๊กหัวนอปูดเลยยายมือก็เจ็บด้วยความจริงเขาก็เป็นแฟนกันนี่หว่าเอ็งอย่าเข้าไปยุ่งกับเขาเลยไม่ดีหรอกลูกจกจะทำทุกอย่างให้จิ๊กมีความสุขกับยายรวมทั้งไอ้เงินล้านหนึ่งที่ไปเบิกมาเมื่อวานนี้ด้วยเหรอไหนรู้ได้ยังไงคุณลุงโทรมาบอกครับเขาไม่ได้โทรมาหรอกเขามาที่นี่อ่ะเขาเป็นห่วงเขากลัวเงินจะหมดน่ะลุงก็ดีแต่ห่วงเงินนะยายเฮ้ยไม่จริงหรอกว่าเนี่ยก็ยายบอกเรื่องแม่หนูจิ๊กให้เขาฟังนะนี่เล็งลุงไหมเนี่ยลุงเนี่ยนะนิ่งอึ้งไปตั้งนานเนี่ยนี่แล้วตกลงไอ้เงินล้านหนึ่งอ่ะเองให้แม่หนูจิ๊กหมดเลยเหรอแต่ยายทุกอย่างที่จอกมีนะจอกให้จิ๊กได้หมดทุกอย่างนะครับขอแค่จิ๊กอย่าร้องไห้อีกขอให้จิ๊กมีความสุขมากกว่านี้ก็พอแล้วครับจกเอ้ยเองห่วงตัวเองบ้างเถอะลูกอย่างน้อยนะเองก็ต้องคิดว่ายายเนี่ยนะอีกคนนึงที่ยังต้องเป็นห่วงเองนะจะยายจกรู้จกขอให้จิ๊กเขาออกมาจากความเศร้าโศกได้แค่นั้นก็พอแล้วจกจะมีความสุขได้ยังไงนะยายถ้าเกิดจิ๊กเขาเป็นแบบนี้อยู่ฮะจกไปแล้วยายยายลืมไปผู้หญิงเมื่อคืนเนี่ยเขาฝากไอ้กระดาษเนี่ยนี่อะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกเอาให้เองแล้วก็เรื่องเงินอะไรพวกนี้เองก็ไปยุ่งไปนั่งกับเขาเขายายไม่รู้เรื่องว่ะได้ยายเฮ้ยครับเองอย่าเมามานะยายห่วงใช่ยายแน่นะเฮ้ยครับโอ้กูละโศกจริงๆชีวิตทั้งหมด227บาทค่ะรับมา200บาททอดอ้าวยังไม่พอค่ะโทษครับโทษรับมา240บาทค่ะทอด13บาทนะคะขอบคุณค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะโทษนะครับผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้หญิงค่ะหวานจิ๊กฝากดูร้านได้นะเดี๋ยวจิ๊กมาโอ๊ยร้านเราไม่ต้องดูไม่มีโจรหรอกนะยกเว้นแฟนเธอมาอุ๊ยขอโทษไม่น่าพูดความจริงเลยอ่ะหวานน่ะถึงเขาจะเป็นยังไงอ่ะจิ๊กก็ไม่อยากให้หวานพูดถึงเขาแบบนั้นนะถ้าหวานพูดถึงเขาแบบนั้นนะจิ๊กจะกดหวาน3วันเลยจ้าจ้าจิ๊กเป็นคนดีขนาดนี้ทำไมไปบวชชีเลยล่ะแม่พาอันจริงเลยอ่ะจิ๊กฝากดูร้านด้วยนะจะกลับกี่โมงเผื่อคุณเผื่ออะไรป่าวๆไม่มีอะไรจ้ะจิ๊กไปละบ๊ายบายอุ๊ยทำงานอ่ะ
50บาทค่ะค่ะแล้วมา50บาทพอดีนะคะขอบคุณค่ะจานหน้าเชิญใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจบสวัสดีครับคุณจิ๊กมายังครับมาแล้วค่ะแต่ออกไปแล้วค่ะไปไหนทราบครับไม่ได้บอกไว้ค่ะแต่ที่คุณจบให้มาจิ๊กให้คุณรู้ไปหมดแล้วค่ะหมดเลยเหรอฮะค่ะหมดเลยให้กันตรงนี้เลยค่ะหวานเห็นจอดคุณรู้นะคะดีใจใหญ่เลยค่ะครับแล้วนี่ถ้าเป็นเขาว่าคุณจิ๊กจะกลับมากี่โมงครับเนี่ยไม่ได้บอกค่ะอย่างนั้นถ้าเกิดที่กลับมาบอกว่าผมมีธุระสำคัญอยากจะบอกนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดกลับมาแล้วอย่าเพิ่งออกไปไหนให้คอยผมอยู่ที่นี่นะครับค่ะค่ะขอบคุณมากครับเฮ้ยไอ้จกละวอยเดี๋ยวยายผัดตำลุงอยู่เว้ยเดี๋ยวไหม้หมดเอ้ยเดี๋ยวโว้ยรู้แล้วโว้ยผัดตำลึงก่อนเดี๋ยวไหม้มาแล้วโว้ยเอ้ยไอ้จอกลงมาห้อยเปิดยังไงวะเนี่ยลืมทุกทีนี่น่ะค่ะเฮ้ยเสียงผู้หญิงนี่ว่าเปิดได้ดีวะอ่ะมาหาใครจ้างเนี่ยหนูยายของจกใช่ไหมคะจ้าเนี่ยยายนุ้ยยายจกมันค่ะคือจิ๊กมาหาจกอะค่ะจิ๊กไม่รู้จิ๊กอ๋อไม่รู้จิ๊กที่มีแฟนแล้วเหรอไอ้จกมันไม่อยู่หรอกไม่รู้เข้ามาก่อนดิคือไม่เป็นไรค่ะคือจิ๊กแค่เอาของมาคืนจกเท่านั้นเองอะค่ะไม่เป็นไรนะเข้ามาเถอะเข้ามากินข้าวกินข้าวก่อนลูกมันค่ะขอบใจลูกเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะรอก่อนนะเดี๋ยวยายถักไปก่อนนะเราเห็นนะลูกอุ้ยผัดตำลึงหอมจังเลยค่ะโอ้ยผัดตำลึงของยายเนี่ยนะทั้งตำบลน่ะสู้ยายไม่ได้หรอกได้กลิ่นก็รู้แล้วนะคะว่าต้องอร่อยแน่ๆเลยโอ้ยมันแน่อยู่แล้วอ่ะอยากกินน้ำก่อนนะลูกนะเดี๋ยวจะได้กินข้าวกับยายเลยจริงเหรอคะจริงสิแต่ดีกว่าอย่าดีกว่าค่ะโอ้ยไอ้จกมันไม่อยู่ยายกินข้าวคนเดียวเหงาจะตายไปนะไม่หนูกินกับยายนะดีลูกยายจะได้เดี๋ยวทอดไข่แล้วก็แกงจืดตำลึงใส่หมูสับของยายอย่างนี้เลยนะอร่อยงั้นเดี๋ยวจิ๊กช่วยทอดไข่ค่ะโอ้ไม่ต้องมือไม่หนูเจ็บมากอุ้ยไม่เป็นไรค่ะจิ๊กทำได้เหรอดีลูกเดี๋ยวงั้นยายจะได้แกงจืดตำลึงหมูสับนะไม่หนูทานน้ำก่อนลูกขอบคุณค่ะนี่แม่หนูไอ้ตำข้าวบนเนี่ยยายทำไม่เป็นหรอกลูกบิดนู่นบิดนี่บันไลหมดจริงว่าเตาแบบนี้ไม่อร่อยหรอกค่ะต้องเตาถ่านค่ะถึงจะอร่อยเหมือนใจยายเลยลูกแหมใจตรงกันเด้เลยนี่อะไรของสมัยนี้นะมาสู้ของโบราณไม่ได้หรอกนะลูกเนอะว่าไหมคะเนอะยายนุ้ยมีมะนาวไหมคะโอ้มีอยู่ในตู้เลยลูกค่ะเดี๋ยวจิ๊กจะทำน้ำจิ้มไข่ทอดดีโอ้จิ๊กขอโทษค่ะไม่เป็นไรยายก็เป็นอย่างนี้ประจำไม่เป็นไรลูกเหมือนกันเลยไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องตกใจประจำเหมือนกัน
จกตอนนี้มึงอยู่ที่ไหนวะอย่างนี้เราไม่อยู่กูนี่ละโศกจริงๆเลยจะมึงอยู่ไหนมันวะเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวจิ๊กเอาหนังสือพิมพ์มาปูไหมคะจะได้ไม่หกอ๋อไม่ต้องหรอกลูกก็มันหกก็เดี๋ยวเราก็ถูๆก็แล้วกันเดี๋ยวยายไปเอาหม้อข้าวก่อนโอ้ยไม่เป็นไรค่ะยายนั่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวจิ๊กไปเอาหม้อข้าวมาให้ดีจ้ะแล้วหนูจิ๊กกระเทิบไปงั้นก็ได้นะลูกนะดูวิวสวยๆลูกอุ้ยคือไม่เป็นไรดีกว่าค่ะคือวิวมันสวยนะคะแต่คือจิ๊กไม่ค่อยชอบความสูงอะค่ะจิ๊กกลัวจริงเหรอวะเอ้ยจริงเหรอค่ะคือมันสูงอะค่ะจิ๊กไม่ค่อยชอบอะค่ะจิ๊กชอบอยู่บ้านติดดินนะคะไปไหนก็สะดวกเหรอเหมือนยายกับไอ้จกเลยว่ะอ้าวกินค่ะแต่หน้าตื่นนะโอ้ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวติ๊กตักแกงจืดให้ยายนะยากินหนูจิ๊กมองอะไรเหรอคือเปล่าค่ะคือชีวิตจิ๊กนะคะไม่เคยกินข้าวมื้อไหนอร่อยสนุกแล้วก็อบอุ่นเท่ามื้อนี้เลยค่ะยายนุ้ยจริงเหรอวะก็ถ้าหากว่าอยากจะกินก็มาได้นี่หว่าเนาะคือจิ๊กก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่ามันไม่ดีใช่ไหมยายเข้าใจลูกผู้หญิงอ่ะก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยนะผู้ชายอ่ะพวกเนี้ยไม่มีวันเข้าใจเราหรอกเนาะ
ยายรู้เรื่องของจิ๊กด้วยเหรอคะเฮ้ยไอ้จกก็มันไม่เคยปิดบังยายหรอกดูแต่ว่าวันแรกมันนัดกับแม่หนูจิ๊กอะนะโอ้ยมันกระดี้กระด้าจริงกระปรกดิ่งได้น้ำมันแน่ยายไม่เคยเห็นมันมีความสุขอย่างนี้มาก่อนเลยนะตามันเงี้ยใสแป๋วเหมือนไอ้รถสามล้อมันนี่แน่ดิตอนกลับมาสิหน้าเป็นหมาเหงามาเลยแหละจิ๊กจิ๊กขอโทษค่ะช่างมันเถอะลูกอะไรมันจะเป็นไปก็ช่างมันเถอะเออแต่ว่ามันเรื่องของแม่หนูจิ๊กอะเล่าให้ยายฟังมันได้ไหมลูกคือจิ๊กไม่มีพ่อแม่อะค่ะจิ๊กอยู่กับป้าสองคนป้าจิ๊กใจดีนะคะแล้วป้าจิ๊กก็ตายอะค่ะแต่จิ๊กก็อยากจะเรียนหนังสือต่อค่ะจิ๊กก็เลยเขียนจดหมายไปขออุปการะตามหนังสือแล้วพ่อรุธแฟนจิ๊กอะค่ะเขาก็เลยรับเลี้ยงดูอุปการะจิ๊กไว้เป็นลูกบุญธรรมอะค่ะแต่ตอนนั้นน่ะรุธเขายังอยู่เมืองนอกนะคะแล้วพอจิ๊กเรียนจบอวสพ่อรุธเขาก็ตายอะค่ะก่อนตายพ่อรุธก็ขอให้จิ๊กดูแลรุธนะคะจิ๊กก็เลยรับปากอะค่ะเพราะว่ามันเป็นทางเดียวที่จะตอบแทนบุญคุณนะคะแล้วพอรุธกลับมาก็ยายเข้าใจลูกแต่รุธเขาว่าคือเขาคิดว่าจิ๊กมีอะไรกับพ่อของเขาอะค่ะเขาก็เลยไม่ชอบจิ๊กอะค่ะแล้วก็คอยระแวงจิ๊กมาตลอดแต่เขาก็ดีนะคะเขาก็ดีกับจิ๊กอะค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีรู้แต่ป่านนี้จิ๊กก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้วยายถามจิ๊กนิดเดียวจิ๊กพูดซะยาวเลยอะของไอ้จบกับแม่หนูจิ๊กก็คล้ายๆกันนั่นแหละชีวิตจบเป็นยังไงล่ะคะยายแล้วไม่เคยเล่าให้แม่หนูฟังหรอกเหรอไม่เคยอะค่ะเราไม่เคยมีเวลาอยู่ด้วยกันนานขนาดนั้นหรอกค่ะในขนาดนั้นหรอกค่ะยายก็จะเล่าเรื่องไอ้จบให้ฟังคือพ่อไอ้จบอะมันก็ถีบสามล้อคันนี้ที่ไอ้จบมันถีบอยู่ทุกวันนี้มันก็ขับเร็วเหมือนกันเหมือนกับพ่อมันเลยมีวันหนึ่งผู้โดยสารเนี่ยก็เกิดเร่งใช่ไหมมันก็ปั่นเร็วใช่แล้วบังเอิญวันนั้นอ่ะฝนมันตกลงมารถก็แท้ลงไปในคลองปากเกร็ดนู่นแน่แล้วก็เจ้ากรรมนะมันว่ายน้ำไม่เป็นกูละศอกจริงๆใช่แล้วตอนนั้นนะไอ้จกก็ตัวยังเล็กๆอยู่เลยแล้วแม่มันอ่ะเอามาทิ้งไว้แล้วจนบัดนี้ยังไม่มาเลยนะเนี่ยยายกับหลานก็อยู่ด้วยกันมาอย่างเงี้ยต้องใกล้จกอยู่มาอย่างเงี้ยนี่แม่หนูจิ๊กรู้ไหมตั้งแต่ยายอยู่กับมันมาเนี่ยนะมันไม่เคยชอบใครนอกจากแม่หนูจิ๊กเลยรู้ไหมแต่ว่ามันไม่เคยคิดจะแย่งใครนะมันเพียงแต่ว่ามันการเห็นแม่หนูจิ๊กมีความสุขเท่านั้นแหละคือยายคะจิ๊กฝากยายบอกจกได้ไหมคะว่าอย่าทำอะไรเพื่อจิ๊กอีกเลยค่ะเดี๋ยวจกจะไม่มีความสุขอะค่ะจิ๊กอยากให้จกเขามีความสุขอะค่ะแม่หนูจิ๊กเนี่ยนะการที่บางทีเนี่ยเราคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเราเองเนี่ยนะมันก็หมายความว่าเรารักเขานะลูกนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะจิ๊กไม่มาหรอครับยังเลยค่ะว้าจะเป็นไงมั่งก็ไม่รู้นะครับเนี่ย
นั่นน่ะสิคะไปเดินตกท่อใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้ยิ่งเอออยู่โอ้คุณหวานตุ้ยนุ้ยอย่าพูดอย่างนี้สิครับผมนี่เป็นห่วงอยู่เป็นห่วงกันมากๆระวังรักกันนะคะหวานขอตัวไปทำงานก่อนนะคะนี่ฝากดูหน้าร้านด้วยนะเดี๋ยวหวานจะเข้าไปเช็คกระสอบข้างในสวัสดีค่ะเชิญค่ะคุณจกคะเป็นห่วงกันมากๆรักกันจริงเหรอคะจริงมั้งครับอ้าวถ้างั้นคุณจกก็สวัสดีค่ะอ้าวท่านเจ้าของร้านจิ๊กจิ๊กจิ๊กครับจกมาทำไมคะผมมีเรื่องสำคัญอยากจะบอกจิ๊กนะครับชีวิตจิ๊กไม่มีอะไรสำคัญอีกแล้วค่ะชีวิตจิ๊กก็เป็นแบบนี้แบบของจิ๊กขอแค่อย่ามีใครมีชีวิตเหมือนจิ๊กก็พอผมไม่ยอมให้จิ๊กมีชีวิตแบบนี้ไปตลอดแล้วนะครับผมมีเรื่องสำคัญที่จิ๊กควรจะรู้ชีวิตจริงจะได้ดีขึ้นนะแต่คงคุยที่นี่ไม่สะดวกนะจิ๊กนะออกจากกฎเกณฑ์ของตัวเองสักครั้งหนึ่งเผื่อชีวิตจะดีขึ้นนะครับไปสิจิ๊กหวานดูร้านเองขอโทษนะที่ได้ยินพอดีไปเถอะจิ๊กหัดเชื่อคนที่เขาพูดจริงบ้างชีวิตจริงก็เชื่อแต่คนที่โกหกมานานเกินไปแล้วนะผู้ชายคนนี้มานานแล้วฮะเขาเป็นผู้ชายกระล่อนแล้วชู้จีบผู้หญิงไม่เลือกเลยจิ๊กจบค่ะถึงเขาจะเป็นแบบนั้นน่ะแต่จิ๊กก็อยู่กับเขานะคะแล้วจิ๊กก็ไม่อยากให้จบไปว่าเขาแบบนั้นด้วยถึงแม้ว่าเขาจะกระล่อนหรือเจ้าชู้ก็ตามเขาไม่ใช่แค่กระล่อนเจ้าชู้อย่างเดียวนะเขาเล่นการพนันด้วยจิ๊กเงินที่ได้มา 6-7 ล้านน่ะเขาเสียการพนันไปหมดแล้วครับไม่จริงอ่ะเงิน6ล้านเขาฝากไว้ในธนาคารฝากแบบประจำแล้วก็ยังเบิกไม่ได้รวมทั้งเงิน 500,000 จกให้จิ๊กไปเมื่อวานนี้เขาก็ใช้หมดแล้วครับเขาไปแลกที่บ่อนมาจิ๊กปลอมตัวเข้าไปในบ่อนแล้วผมก็เห็นกับตาเลยว่าในรุดเป็นนักพนันตัวยงเลยแล้วมีบางคนบอกว่าเขาไม่ใช่แค่นักพนันนะครับเขาเป็นพวกเกาะผู้หญิงกินพอแล้วจกทำแบบนี้จกทำแบบนี้ทำไมคะจกอยากเห็นชีวิตจิ๊กดีขึ้นไม่อยากเห็นชีวิตคู่ของจิ๊กต้องถูกหลอกลวงมาโดยตลอดชีวิตโดยที่จิ๊กไม่รู้ตัวเลยอะรุดเขาดูแลจิ๊กมาตลอดตั้งแต่พ่อเขาเสียถ้าไม่มีเขาอ่ะจิ๊กจะมีวันนี้ไหมจกรู้บ้างไหมก็ไม่มีชีวิตจนถึงทุกวันนี้ยังดีกว่ามีชีวิตแล้วต้องอยู่กับความโศกเศร้าต้องถูกบีบคั้นต้องถูกทำร้ายต้องร้องไห้อยู่เสมอเขาเคยสนใจพอแล้วจกอย่าพูดได้ไหมขนาดเขาทำให้หัวจิ๊กมือจิ๊กเจ็บอย่างนี้เขาเคยมาดูแลอะไรหรือเปล่าอ่ะเขาปล่อยให้จิ๊กนั่งคอยอยู่ที่โรงพยาบาลคนเดียวดื่นๆอย่างนั้นน่ะนี่คนดีของจิ๊กนี่คนที่คอยปกป้องจิ๊กอ่ะเขามีแต่จะหลอกต่อจิ๊กกินจิ๊กมีชีวิตอยู่คนเร็วๆจิ๊กอยู่ทำไมอ่ะ
่อไปนี้เราอย่าเจอกันอีกเลยเราอย่าพบกันอีกเลยยังไม่เห็นว่ารักมากมายอาจยังสงสัยผู้ชายคนนี้อาจยังไม่เห็นสายตาแห่งความหวังดีแต่เธอก็คงเข้าใจมันสักวันใครที่เขาดีกว่าอาจจะมีคนที่เธอใฝ่ฝันแต่จะมีใครให้เธอหมดใจอย่างฉันและมันจะมีให้เธอเพียงคนเดียวอยู่มาจนวันนี้จะมีเวลาที่เธอต้องการอีกนานแค่ไหนรักนี้ก็ยังอยู่อยู่เป็นรักแท้เพื่อเธอเท่านั้นด้วยใจที่พร้อมให้เธอจากคนอย่างฉันกับวันเวลาไม่เชื่อจกบ้างไม่เข้าใจจริงๆใครวะจิกนั่นนึกแล้วเชียวแล้วมันอะไรกันวะก็วันนี้เขายังมาที่นี่แล้วเองไปพบเขาด้วยเหรอวะจ้ะฮะจิกมาที่นี่เหรอยายเออก็ยังมาทอดไข่กินข้าวกับยายเลยจริงเหรอยายปะโถ่ไว้ข้าจะไปโกหกเองหาหอกอะไรล่ะโอ้ก็เนี่ยเขายังมานั่งรอเองอยู่ที่นี่แล้วเองไปอยู่ที่ไหนอ่ะเจอกันก็ไม่เห็นเขาบอกนะยายอ้าวก็เขาเป็นผู้หญิงที่ดีอ่ะเขาจะพูดอย่างนั้นได้ไงเองก็โอ้แต่ว่าเขาฝากไอ้นี่อะไรของเขาฝากไว้ให้เองอ่ะนี่เขายังฝั่งบอกเองอีกนะเฮ้ย
นี่เศร้านะโว้ยฟังดีๆอย่าทำอะไรเพื่อจิ๊กอีกเลยชีวิตของจกจะไม่มีความสุขจิ๊กอยากเห็นจกมีความสุขเหมือนกันนะจ๊ะโหจิ๊กทำไมอีกเหรอวะฮะแต่จกก็อดใจไม่ได้นะยายนะจกอยากเห็นเขามีความสุขจกจะทำทุกอย่างเพื่อจิ๊กจกจะทำทุกอย่างเพื่อจิ๊กยายเอ็งทำเพื่อเขาหรือทำเพื่อตัวเองกันแน่วะจกทำเพื่อจิ๊กสิยายถึงแม้ว่าชาตินี้นะเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตามเถอะจกเอ้ยเอ็งรักเขาใช่ไหมลูกจกแค่อยากเห็นจิ๊กมีความสุขแค่นั้นจกก็พอใจแล้วจ้ะยายนั่นแหละเขาเรียกว่าโอ้ยกระโศกจริงๆอ่ะยายโจกกระโศกกว่ายายอีกจ้ะเนี่ยยายก็ไม่รู้จะช่วยไงว่ะแต่โจกก็จะไม่หยุดทำอะไรเพื่อจิ๊กนะยายนะไม่ว่าจิ๊กจะเชื่อโจกหรือไม่ก็ตามนะจ๊ะอะไรเล่าก็บอกไปแล้วบอกไปตั้งนานแล้วไปทำงานผ่าไปเข้าใจไม่ได้ช่างถามก็รู้แน่ใจเหรอคะว่ารู้ไปทำงานผ่าอะไรที่ฉันพูดนะแปลว่าฉันแน่ใจที่จะพูดเข้าใจไหมแต่ไม่แน่ใจว่ารู้ไปทำงานผ่าหรือว่าอะไรฮะพูดมาเลยหรือว่ารู้เล่นการพนันเข้าบ่อนนี่เธอเอาอะไรมาพูดฮะไปโดนใครเขาเป่าหูมาหรือเปล่าฮะนี่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วไม่ไว้ใจกันอยู่ด้วยกันได้ยังไงฮะเจ๊ไว้ใจค่ะจิ๊กไว้ใจแต่จิ๊กอยากรู้ว่ารุดเล่นการพนันหรือเปล่าบ่อนน่ะเข้าบ่อนหรือเปล่าคะบ่อนอะไรกันก็บอกแล้วไงว่าไปทำงานผับจำใส่กระโหลกไว้นะรำคาญมาหลายปีแล้วด้วยโธ่แล้วเงิน6ล้านน่ะรุดก็เล่นการพนันหมดแล้วจริงหรือเปล่าคะก็บอกแล้วไงว่าฝากประจำไว้6เดือนนะถ้าไม่เข้าใจนะหัวกับแขนข้างถึงจะเจ็บนะแล้วรุดฝากไว้ที่ไหนล่ะคะฝากไว้ที่ไหนก็มันเงินช้างมันเรื่องของช้างนะโธ่แล้วไหนสมุดเงินฝากล่ะคะจะเอาให้แตกหักกันไปข้างไงคะเจ๊กฮะฉันจะฝากไว้ที่ไหนก็เรื่องของช้างจำใส่หัวไว้ด้วยเธอไม่ใช่ค่ะคือจิ๊กรู้ว่ามันเป็นเงินของรุดนะคะแต่จิ๊กอยากรู้ว่าคนที่จิ๊กซื่อสัตย์แล้วก็พักดีมาตลอดเวลาเขาโกหกมาตลอดหรือเปล่าอะค่ะโอ้โหมันใหญ่ของเหลือของพ่อฉันรู้อย่ามาว่าจิ๊กอย่างนั้นนะรู้สัญญากับจิ๊กแล้วอะไม่สัญญงสัญญาอะไรแล้วโธ่ก็เธอมาวุ่นวายกับชีวิตของฉันมากเกินไปแล้วนะโอ้โหยายมะเร็งร้ายหน้าตาดีโจ้โอ้ยจิ๊กเจ็บหน้าโอ้ยรุดก็บอกจิ๊กมาสิว่ามันไม่จริงอะโอ้ยรุดก็เอาสมุดเงินฝากมาให้จิ๊กดูก็คือฉันกำลังจะไปทำงานผับแล้วเงิน6ล้านของฉันนะฉันก็ฝากประจำไว้6เดือนเงิน9ล้านก็เป็นของฉันทั้งหมดหรืออาจจะไม่ใช่แค่9ล้านก็ได้หรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้แต่อาจจะมีใครบางคนแอบเก็บเอาไว้ถ้าฉันรู้นะฉันจะตามคืนมาให้หมดเลยคอยดูชิช
เงิน9ล้านน่ะเป็นของฉันทั้งหมดหรืออาจจะไม่ใช่แค่9ล้านก็ได้หรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้แต่อาจจะมีใครบางคนแอบเก็บเอาไว้อ่ะดูแลเงินที่คุณจกอยู่ค่ะแล้วคุณจกเนี่ยครับเขารวยกันขนาดไหนกันเชียวนะคุณต้องให้คุณดูแลเรื่องเงินให้ครับก็รวยนะคะมีเงินฝากกับคุณลุงตั้ง18ล้านนะคะรู้สึกจะเบิกไปละ9ล้านเหลือแค่9ล้านเองค่ะไม่รู้ล่ะพวกนี้นะถ้าฉันไม่ได้เงิน5แสนถ้าคอยดูจะเบิกเงินเหรอคะเบิก5แสนนะคะได้ค่ะพรุ่งนี้ลุงไปแต่เช้าเลยค่ะนายชัยโยโหหิ้วเบิก5แสนเที่ยวเลยดาเมื่อเช้ายังบอกว่าไม่มีเงินอยู่เลยฮะแล้วไปเอาที่ไหนมาเนี่ยก็ไหนเธอบอกว่าเอาเงินมาลงทุนร้านนี้หมดแล้วไงฮะไปเบิกมาจากไหนเออไปยืมเพื่อนค่ะไปยืมเพื่อนมายืมเพื่อนเธอมีเพื่อนที่ให้ยืมเงินตั้ง5แสนเชียวโอ้โหอะไรจะดีปานนั้นเหรอเจ๊นั่นนี่เป็นแคชเชียร์เช็คบริษัทเงินทุนมหาศาลซะด้วยนะเจ๊เฮ้ยเพื่อนที่ไหนเนี่ยฮะบอกมานะเพื่อนที่ไหนฮะเจ๊ต้องอยู่กับความโศกเศร้าต้องถูกบีบคั้นต้องถูกทำร้ายต้องร้องไห้อยู่เสมอเสมอเขาเคยสนใจพอแล้วจงอย่าพูดได้ไหมขนาดหัวขนาดเขาทำให้หัวจิกมือจิกเจ็บอย่างนี้เขาเคยมาดูแลอะไรหรือเปล่าพอแล้วเขาปล่อยให้จิกนั่งคอยอยู่ที่โรงพยาบาลคนเดียวดื่นดื่นอย่างนั้นน่ะนี่คนดีของจิกนี่คนที่คอยปกป้องจิกอ่ะเขาดีแต่ตลอดตอนจิกกินจิกมีชีวิตอยู่คนเร็วๆจิกทำไมต่อไปนี้เราอย่าเจอกันอีกเลยเราอย่าพบกันอีกเลยไอ้โจกเอ้ยอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะวะชีวิตมันก็ต้องดำเนินไปอย่างนี้แหละวะจะยายโจกก็แค่คิดถึงเขาเฉยๆอ่ะจ้ะตกอยากช่วยเขาอ่ะยายเห็นใจว่าคนดีๆอย่างไอ้โจกหลานยายเนี่ยกับคนดีๆน่ารักอย่างแม่หนูจิ๊กเนี่ยทำไมน้ำถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันไอ้สิ่งปฏิหาริย์มหัศจรรย์น่ะเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นกับคนดีๆอีกทีวะไอ้ยายแม่หนูจิ๊กจิ๊กจิ๊กขอโทษนะคะที่มารบกวนยายกลางดึกไม่เป็นไรหรอกจ้ะเข้ามาก่อนหนูเนี่ยนะที่ไหนมันน้อยก็มาหายายกับไอ้โจ๋งก็ได้คือจิ๊กมีเรื่องอยากให้จบช่วยนิดหน่อยค่ะ
ยายไปนอนก่อนดีกว่านะนะเฮ้ยนี่เดี๋ยวไอ้จกถ้าไปแล้วก็ปิดประตูให้ยายด้วยนะครับท่านจิ๊บเห็นทางนี้ดีกว่าครับกินข้าวมายังครับเนี่ยผมแล้วมาดึกๆเดินคนเดียวเนี่ยผมเป็นห่วงนะครับจิ๊บรู้อยู่ตลอดแล้วจะเกิดเรื่องร้ายๆเนี่ยเรื่องดีๆจะตามมาเองครับคือจิ๊กถามรุดแล้วนะคะว่าเรื่องบ่อนนะคะแต่ว่าคือรุดเขาบอกว่าเขาไปทำงานผับกับเพื่อนค่ะแต่เขาอยากบอกเขาคงบอกไปนานแล้วล่ะครับแต่คือจริงๆมันก็ไม่ใช่เงินของจิ๊กนะคะเขาจะไปเล่นมันก็เรื่องของเขาอะค่ะแต่คือจิ๊กไม่อยากถูกหลอกไปตลอดชีวิตอะก็จิ๊กก็ไม่รู้จะทำยังไงจิ๊กอยากไปดูด้วยตาตัวเองไหมจิ๊กก็อยากไปนะคะแต่ว่าเราต้องมีเรื่องกันแน่เลยแล้วก็เขาคงโกรธมากถ้าจิ๊กไปอ่ะนี่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าถามผมอยากให้จิ๊กไปแต่ไม่ใช่เพื่อตัวผมเองจะเป็นเพื่อจิ๊กถ้ามีวันไร้สักวันแล้ววันต่อๆไปอ่ะชีวิตจิ๊กจะดีขึ้นผมอยากให้จิ๊กไปคุณนีน่าเหรอครับผมจกครับผมอยากจะเข้าไปที่บ่อนอีกครับผมไม่ได้เมาแล้วครับแล้วผมจะพาเพื่อนไปที่บ่อนอีกสักคนได้ไหมครับไม่ใช่ตำรวจหรอครับครับตากรู้แล้วครับ15,000แล้วก็ตามอีก20,000ตานี้ผมขอบายแล้วกันผม20,000ตามขอดูนะครับผม3,4,5โอ้ยอุ้ยโทษครับผม4,5,6แม้เป็นไปได้แล้วครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับเสียแล้วนะครับสีตาคอแล้วนะคุณอ๋ออันเนกครับผมเป็นไงผมกับโทษเจ๋งนะครับผมไม่ตั้งใจจริงนะครับให้มันขึ้นนะผมมาขอบใจคุณจริงๆที่สามารถลบคมเสียอู๊ดได้นี่ขนาดมาครั้งแรกนะเสียอู๊ดอะคมจะทื่อหมดอยู่แล้วคุณรถขอโทษนะครับเสียอู๊ดที่พูดจริงมากไปหน่อยนะฮะจากใต้จากใต้โทษนะครับนี่นำบัตรของผมนะฮะอู้นี่เป็นทนายความด้วยเหรอครับเนี่ยอ๋อผมเคยเป็นครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วฮะหันมาทำธุรกิจส่วนตัวครับเออต้องไหนเป็นนำบัตรเก่าผมมั้งฮะโอ้ยไม่เป็นไรครับขอแค่มีเบอร์ติดต่อนะบางทีผมอาจจะมีอะไรปรึกษาบ้างถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดนะถ้าให้คำปรึกษาเนี่ยผมให้งามมากเลยนะครับนี่นำบัตรผมครับยินดีครับผมลงว่าจะคุยกันหรือว่าจะเล่นฮะเล่น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 แบบชนะเสียด้วยนะเก่งนะเธอไม่เคยเห็นชนะเสียได้สักตอนเลยนะเปล่าครับเสียไม่ได้หมายถึงผมหมายถึงเพื่อนทนายผมคุณอเนกตั้งหากผมว่า10,000ครับเสียเดี๋ยวนี้น่าขึ้น
นไปก่อนนะคะอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะคุณโจ๋กับคุณจิ๊กค่อยตามพี่ไปแล้วกันเนี่ยถ้าไม่เป็นเพราะว่าช่วยคุณโจ๋กนะแล้วก็ไม่เป็นเพราะว่าอยากให้นี่รุดพังนะมีหน้าไม่ช่วยเด็ดขาดเลยนะคะเนี่ยขอบคุณมากครับตอนขึ้นไปนะคะบอกว่าเสียจักริดนะคะนีน่าสั่งคนเอาไว้แล้วนะคะครับเดี๋ยวเจอกันค่ะคือจบค่ะคือจิ๊กไม่อยากขึ้นไปแล้วค่ะคือจิ๊กกลัวจิ๊กไม่ต้องกลัวหรอกนะฮะเราแค่ขึ้นไปดูความจริงว่ามันเป็นยังไงแค่นั้นเองไม่มีใครทำอะไรจิ๊กได้หรอกจบจะดูแลจิ๊กเองผมตามไปด้วย 30,000 กว่าไงเสียงนั่นเล็กน้อยผม 30,000 ตามแล้วก็ไปอีก 30,000 โอ้ว้าวเสียพระท้อนี่ดูธรรมดาไม่ได้บ้างหรือไงฮะเสียต้องเกทับตลอดเลยอ่ะถ้าไม่ได้เกทับเนี่ยท้องอืดใช่ไหมฮะฮะเสียไม่สู้หลบไปไม่ต้องเฮาโอ้อ้าวเสียเล่นแรงจริงนะเสียจำไว้นะเฮ้ยอ้าวแม่คุณดูอยู่นั่นแหละนาฬิกานัดได้ไก่อ่อนมาสอนหัดขันกันหรือไงเออดูไม่ต้องพูดมากไม่เล่นแล้วพูดถึงไอ้ไก่อ่อนไอ้เสียจักกิจนั่นนะแหมทำเป็นโมโหมันจะมีอะไรไก่อ่อนนั่นน่ะฮะดูอ้าวคุณจักกิจโอ้ป้าทางนี้เลยค่ะมาพอดีเลยเข้ามากันอีกด้วยดูโอ้ยไก่แก่แม่ปลาช่อนอวบคงอกหักแล้วละมั้งน่ะฮะเข้ามาเราแฟนเขาน่ะดูเราไปเล่นเจ้าอื่นดีกว่านะคะเพราะว่าเหม็นขี้หน้าคนมากเลยค่ะโอ้นี่เหรอคะที่บอกว่ารักมากจะพามาให้ดูตัวค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะรู้จักกันด้วยเหรอวันนี้ว้าโธ่นึกว่าจะมีการตบตีกันซะแล้วโอเคเล่นต่ออ้าวตาคุณนันเองนั่นแหละจะกินหรือจะเล่นโอ้โทษครับเสียแหมตาม 30,000 ครับขอดู 30,000 นะแล้วก็ไปอีก 100,000 โอ้ร้ายบันไลไม่ว่านะขอได้ลูกคมหน่อยเถอะวันนี้ว่าไงเสียไก่อ่อนไม่กล้านั่งเล่นโต๊ะผมเลยหรือไงฮะกลัวนี่นักพนันตัวเอ๋หรือไงจ๊ะเอ้ยตัวเอ๊เดือนที่แล้วเดือนเดียวน่ะเสียไปเกือบ 5-6 ล้านนี่แหละตัวเอ๊โอ้เอ้ยมันก็เรื่องของผมมันเงินของผมอ่ะเงินแฟนคุณไม่ใช่เหรอคือผมได้ยินคนอื่นเขาพูดมาครับโอ้เอ้ยทำเป็นสืบเหรอฮะทำเป็นสืบหรือไงไอ้เสียไก่อ่อนขอโทษมันเงินของรถคนเดียวเออเออเออแล้วฉันก็ยังโสดด้วยโสดทั้งๆเลยล่ะรู้หรือเปล่าล่ะโอ้มีนางบำเรออยู่คนนะพ่อฉันโอนมาให้ฉันมาคอยดูแลฉันอยู่โอ้รถพูดแบบนี้ไม่ได้นะรู้สัญญากับจิ๊กแล้วว่ารู้จะไม่พูดแบบนี้อ่ะรู้ดูถูกจิ๊กมากไปแล้วนะแล้วก็ดูถูกถึงพ่อคุณด้วยอ่ะเจ๊กใช่จิ๊กเองอ่ะนางบำเรอของพ่อคุณไงพอรับหลังจิ๊กลูกก็พูดแบบเนี้ยลดสัญญาแล้วอ่ะจิ๊กทนคุณได้ทุกอย่างอ่ะยกเว้นเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วทำไมอ่ะฮะแล้วทำไมพูดแล้วทำไมฮะฮะฮะพูดแล้วจะทำไมแล้วเธอมานี่ได้ยังไงฮะเจ๊กมาได้ยังไงก็ไม่มาจะรู้หรอกคะว่ารู้จะเป็นแบบนี้โอ้มีปากดีนักนะฮะเจ๊กแล้วเธอมากับไอ้เสียเนี่ยเหรอฮะมากับมาได้ยังไงเฮ้ยจิ๊กจิ๊กก็ทำให้ดูให้เห็นความจริงอ่ะนี่เธอเงียบไปเลยนะแล้วจิ๊กก็ได้รู้ความจริงไงคะฉันบอกให้เธอเงียบไปเย็นไหมความจริงว่ารู้ดักโกหกจิ๊กมาตลอดทั้งที่จิ๊กก็ความจริงกับเธอมาตลอดที่จิ๊กกินไม่ได้เลยโอ้ยเป็นยังไงอ่ะเก่งดีนัก
จพูดมากดีนักอยู่เฮ้ยถ้าจำไม่ได้ไม่ดีไม่จำไว้มันนี่เฮ้ยหยุดหยุดไว้เฮ้ยช่วยแจ้งนายชัยโยไอ้ชัยโยนี่แกเหรอวะเนี่ยที่แท้เป็นแกเหรอวะเก๊ไอ้ชัยโยมันอย่างนี้นี่เองที่แท้เธอมาทำดีกับฉันก็มั่วกับไอ้ชัยโยด้วยเหรอเนี่ยฮะจิ๊กจิ๊กเปล่านะคะนายพูดดีๆลุ้นเราไม่มีอะไรกันด้วยไปอมพระมาพูดแล้วกันนะฮะอมพระประธานเลยอมใหญ่ด้วยฮะนั่งท้ายครัวแต่ไอ้ตีท้ายครัวเออรวมหัวกันลุ้นจิ๊กมีรถคนเดียวนะไม่ต้องมีแล้วฉันไม่อยากได้เธอต่อไปแล้วถ้าอยากได้ก็เอาไปเลยฉันนะอยากขายเธอทอดตลาดของเก่ามาตั้งนานแล้วเฮ้ยเร็วๆทุกคนมาดูนางท้ายครัวตะไอ้ชายโยตีท้ายครัวรู้นะรู้ไม่ต้องรู้แล้วเธอมันเลี้ยงไม่เชื่อใช้ไม่ได้แล้วไม่ต้องมาอยู่กับท่านแล้วไม่ต้องขับมาอยู่ใช้ตอบแล้วไปเลยเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกสิไม่มีอะไรเล่นต่อทำสบายเลยโอ้ไม่มีอะไรอยู่แล้วก็แค่ยกนางคนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งที่เขาอยากได้ออกไปคนเราอยากได้อยู่แล้วนี่เล่าดื่มฉลองหน่อยฉลองความเป็นตนที่อยากได้มาตั้งนานแล้วเล่าแล้วดื่มมาที่สุดเล่นกันต่อนะเสียอ่ะเล่นลุยต่อมาตาสิบไค่าแท็กซี่หน่อยนะต้องเอาเงินในเครื่องแท็กซี่หน่อยค่ะจิ๊กเป็นอะไรบอกหวานสิจิ๊กหมดสิ้นทุกอย่างแล้วหวานไม่จริงหรอกจิ๊กจิ๊กยังมีหวานนะมีคุณโจกอย่างน้อยเขาก็ไม่คิดร้ายกับจิ๊กหรอกหวานรู้มีอะไรเล่าให้หวานฟังสิร้องไห้ก่อนแล้วค่อยเล่าก็ได้ชีวิตจิ๊กคงร้องไห้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะหมดเศร้าหมดโศกเสียทีนะจิ๊กนะขอบใจนะหวานตอนนี้จิ๊กไม่มีที่อยู่แล้วหวานมีสิ
านหวานไงแคบหน่อยแต่ก็ยินดีต้อนรับนะมีหวานตุ้ยหนูอยู่ทั้งคนจิ๊กไม่ต้องกลัวใครหรอกขอบใจนะก็เราเพื่อนกันนี่ปากลับบ้านกันนี่ถ้าอย่างนั้นวันนี้ขอลาท่านเจ้าของร้านกลับบ้านเลยนะไม่ได้แต่จริงผมไม่ได้เป็นเจ้าของร้านแล้วอะป้อมคะเดี๋ยวหวานกับคุณจิ๊กกลับก่อนนะมีธุระเธอโทรตามนี้ให้มาช่วยก่อนก็แล้วกันบอกว่า OT กรณีพิเศษนะเบอร์นี้อยู่ในสมุดพนักงานค่ะป้าจิ๊กกลับบ้านป้อมหยิบกระเป๋าให้หวานหน่อยค่ะไปแล้วจ้ะสวัสดีครับเชิญครับนึกแล้วจบต้องตามมาจิ๊กอยู่ป่ะฮะไม่อยู่หรอกค่ะไปกับพี่หวานค่ะไปนานเนี่ยครับเนี่ยไม่นานค่ะหน้าตาไม่ค่อยสบายแต่งหน้าแต่งตัวแปลกๆค่ะฮะรู้หรือเปล่าว่าไปไหนฮะไม่ได้บอกไว้ค่ะคุณจกจะฝากบอกอะไรไว้ไหมคะขอบคุณครับน่าสงสารพี่ผู้รู้มากพี่เชื่อมน้องขนาดพี่เชื่อมไม่รู้เรื่องด้วยยังสงสารเลยอ่ะผมไม่ชื่นชมคุณรุดจริงๆเลยนะครับคุณถูกปิดท้ายครัวเนี่ยแถมคุณยังยกผู้หญิงให้เข้าไปอีกถ้าเรารักเราหลงก็เป็นแบบนั้นนะนะตายคู่นี่รักก็ไม่ได้รักก็อยู่กันไปอย่างนั้นเนี่ยใช่พ่อเขาฝากฉันนะดูแลเขาไว้ไปซะได้ก็ดีเราจะได้สบายนะเดี๋ยวเราไปฉลองกันหน่อยนะไหนๆก็เสียนางท้ายครัวไปแล้วได้คุณอเนกมาคุณรุดผมไม่มีรสนิยมอย่างนั้นนะครับคุณขอโทษจริงเหรอตัวเองอะไหนจับหน่อยสิผมล้อเล่นผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นผมหมายถึงว่าได้คุณอเนกมาเป็นเพื่อนนะโธ่เอ้ยแน่นะเออสิโธ่นะงั้นเดี๋ยวเราไปกินกันต่อดีกว่าผมมีอะไรจะปรึกษาหน่อยเรื่องเงิน9ล้าน9ล้านโอเคครับเดี๋ยวขึ้นรถเลยครับคุณรถ เต็มที่เลยครับนี่ ผมไปส่งเอง นี่นะถ้าคุณจัดการให้ผมได้นะผมให้คุณ 10% 10% 9ล้าน 402 900,000 900,000ผมเมาขึ้นรถเลยว่าคุณรุดโตามที่คุณรุดเล่ามาทั้งหมดเลยนะมันก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้มากทีเดียวที่คุณจิ๊กของคุณเนี่ยจะเอาเงินครึ่งหนึ่งคือ9ล้านเนี่ยเอาไปให้ชู้ที่แอบติดให้ครัวคุณไม่ต้องเน้นได้ไหมขอโทษครับขอโทษครับถ้าสมมติมันเป็นจริงขึ้นมาผมว่าเราต้องแจ้งข้อหายักยอกทรัพย์คุณจิ๊กเพราะว่าเขาคุณไม่ได้จดทะเบียนกันถูกไหมเฮ้ยเอาขนาดนั้นเฉลยคุณอเนกแรงไหมมั้งเฮ้ยไม่แรงหรอกครับผมว่าเราต้องทำนะแล้วถ้าเกิดคุณไม่ทำเนี่ยนะไอ้ตานายชโยมันจะเอาเงินมาคืนคุณเหรอแล้วดีไม่ดีนะมันอาจจะหอบเงินหนีเอาไปก็ได้นี่เป็นประเด็นที่หนึ่งเท่านั้นหอบเงินไอ้ประเด็นเนี่ยนะผมมีทางแก
ลุงที่รักเหรอจ๊ะคุณจอกอะคะคุณรุดคุณรุดนะไม่ใช่คุณจอกแหมคุณลุงเนี่ยพร่ำเพ้อถึงแต่นายชัยโยอยู่นั่นนะแหมก็ลุงนึกว่าคุณจอกนี่คะมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีจะได้วางมีขอโทษนะจ๊ะที่โทรมารบกวนเนี่ยนอนอยู่หรือเปล่าจ๊ะเนี่ยค่ะก็นี่มันตีสองกว่าแล้วนะคะโอเคขอโทษนะจ๊ะมีเรื่องจะให้ช่วยนิดหน่อยนะจ๊ะที่รักพรุ่งนี้ไม่ได้หรอคะไม่ได้เลยนะเดี๋ยวคนร้ายไหวตัวทันหลบหนีไปซะก่อนนะลุงเองอาจจะมีความผิดไปด้วยนะนี่รุดอุตส่าห์โทรมาเตือนนะเพราะรุดเองอ่ะโทรแจ้งความไว้แล้วอ่ะอะไรคะรุดลุงจะมีความผิดอะไรคะอ้าวก็นายชัยโยนายจกอะไรของเธอนะเงินที่เขาได้มาทั้งหมดนะที่จริงอ่ะเป็นเงินของรุดฮะเพราะยายจิ๊กเองอ่ะน้องสาวรุดนะเอาเงินไปแบ่งให้เขาตั้ง9ล้านเนี่ยไม่จริงหรอมั้งคะรุดลุงอ่ะเห็นเช็คทั้งหมดตั้งแต่แรกเลยนะคะที่คุณจกเข้ามาฝากลุง18ล้านน่ะแต่คุณจกอ่ะสิคะบอกว่าจะแบ่งไปให้ใครก็ไม่รู้9ล้านเห็นบอกว่าเป็นเพื่อนที่ซื้อลอตเตอรี่ด้วยกันนะคะรุดเข้าใจผิดแล้วมั้งคะเอางี้นะเอางี้สิ่งที่ลุงจะต้องทำก็คือโทรบอกให้นายจกนะเบิกเงินมาให้รุดไม่อย่างนั้นคนที่นายจกชอบมากและแอบตีท้ายครัวนะจะติดคุกเพ้อเพ้อคุณลุงที่รักอาจจะติดล่างแหไปด้วยนะเพราะจะโดนข้อหาร่วมกันยักยอกทรัพย์นะแล้วอย่าลืมรีบโทรบอกนายจกเลยนะรุดรุดคะรุดตามหาจิ๊กแล้วก็แบ่งให้จิ๊กครึ่งหนึ่ง9ล้านตามสัญญาค่ะฟังดูแล้วเป็นนิยายที่น่ารักแล้วก็โรแมนติกมากนะครับคุณจิ๊กแต่ผมว่านะคุณจิ๊กน่าจะโรแมนติกในคุกมากกว่านะครับโอ้โหไม่มีตังค์เลยให้ลอตเตอรี่เข้าไปเขาบอกว่าถ้าเกิดถูกจะเอามาให้ครึ่งนึงแล้วเขาก็ถูกเลยเอามาให้ครึ่งนึงโอ้โหเหลือเชื่อเชื่อจังเหลือเชื่อจังจิ๊กจิ๊กหวานไปห้องน้ำแป๊บนึงนะเดี๋ยวมานี่หวานตุ้ยน้อยค่ะจริงเหรอครับโรงพักไหนฮะครับใจร้ายจังเลยค่ะถ้าไม่ได้เงิน9ล้านมาคืนคุณรู้วันนี้ดิ๊กต้องเข้าคุกแน่ค่ะผมทราบครับคุณหวานขอบคุณหวานตุ้ยน้อยมากครับรีบมาเลยนะคะวันนี้รถติดมากครับว่าคุณรีบโทรหาตาคุณชัยโยชูรักของคุณเนี่ยแค่เอาอย่าพูดแบบนี้นะนี่โอเคขอโทษเอาอย่างนี้แล้วกันเธอโทรบอกนายชัยโยให้เอาเงินมาคืนฉัน9ล้านแล้วเธอก็ไปได้เป็นอิสระส่วนนายชัยโยนะฉันไม่เอาเรื่องสัญญาครับรุดคะจริงๆอ่ะเขาไม่ต้องมาตามหาเราก็ได้นะคะไม่ต้องตามหาจีก็ได้อ่ะคุณจะไปเอาอะไรกับเขาอีกอ่ะก็มันเงินฉันนี่จ้า18ล้านมันเงินฉันเงินที่ฉันให้เธอไปซื้อลอตเตอรี่พยานก็มีเมื่อตะเกียเห็นไหมยายแก่ปากเสียน่ะมาเซ็นเป็นพยานไว้แล้วฮะว่าไงพระโทษฮะที่เดิม
ตกลงเราจะไม่โทรบอกนายชัยโยนะใช่ไหมฮะฮะฮะอ๋อนี่เธอยอมติดคุกเพื่อนายชัยโยจอมตีท้ายครัวแล้วเหรอรุดคะจิ๊กกับจกไม่มีอะไรกันนะคะเราจิ๊กขอร้องรุดเป็นครั้งสุดท้ายนะคะไม่อยากไปเอาเงินเขาเลยเขาเป็นคนดีนะคะมีคนหลายคนค่ะดีเหรอฮะเธอจะว่ากับพวกฉันเหรอฮะฮะเดี๋ยวสอบสวนเสร็จนะเธอเข้าคุกไปได้เลยนะนายชัยโยนะคงมาช่วยเธอไม่ทันหรอกถ้าเธอไม่ยอมโทรนะจะโทรไหมโทรเลยเอาสิอ๋อโอเครักกันมากสินะเดี๋ยวเธอก็ตีเขาเหมือนกันป่านนี้นะนายชัยโยคงแอบเบิกเงินหนีหางจุกตูดไปแล้วละมั้งในฐานะที่เราเป็นคนที่สนิทกันมากนะฉันจะให้เวลาเธอสัก1ชั่วโมงก็แล้วกันนะเผื่อพระเอกของเธอจะมาช่วยดีไหมจ๊ะที่รักนะครับคุณจิ๊กครับผมเสียใจด้วยครับคุณตำรวจครับเชิญดีกว่าครับเสียเวลาครับเล็กไม่พอไอ้ตกพอชัยโยคุณเนี่ยมันมาเห็นคุณจิ๊กถึงคุกผมรีบๆมาคืนคุณไงคุณครับโอเคเชิญครับคุณตำรวจครับเชิญเลยเชิญมาคุยกันหน้าโทษจริงทิ้งไว้แล้วหวานอย่าให้จบก็ต้องมาจำกันสิคุณจบไม่สบายฉันก็มีความสุขแล้วด้วยนะI'm sorry.
ไปใช่ไหมให้ไปให้พ้นชีวิตจิ๊กอะเห็นไหมอะจบไม่มีความสุขพอจิ๊กอะขอแค่จิ๊กไม่ต้องลำบากไม่ต้องติดคุกเงินน่ะจะเอาอะไรจะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเถอะเอาไปดีมากไม่จบดี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 เอ๊ะแต่9ล้านนี่มันครบหรือเปล่าเนี่ยฮะฮะครบหรือเปล่าอ่ะเหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะคิดว่าทำบุญทำทานไปแล้วกันนี่รีบจับมือซะก็รีบรักไปเซ่ฮะรักกันมากเนี่ยแล้วก็รีบจูงมือกันไปแต่งงานนะนายซื่อบื้อแต่นางท้ายครัวมีตำหนิเข้ากันได้นะนี่แต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 ่ไม่วันนี้คุณมีสิทธิ์หยิบเงินล้านได้ง่ายๆสบายๆเพียงส่งฉลากลักอ่านเพียงใดจากวันนี้ไปจนถึงเมื่อไรพวกเราไม่ทิ้งกันจะเป็นแรงลมที่คอยพัดคอยส่งให้เพื่อนรักบินไปจะเป็นแรงไฟที่เติมเชื้อให้ใหม่ถ้าเพื่อนไร้แรงใจหวานกลับไปดูร้านก่อนนะตามสบายนะจิ๊กไม่ต้องมีกรอบกดเกลไรแล้วนี่ทำตามหัวใจของเธอสักทีนะไปหลังบ้านหวานขอบใจนะละได้แล้วสิไม่มีนาฬิกาด้วยมาเดี๋ยวจกใส่ให้แล้วกันนะจกคะจิ๊กขอบคุณนะคะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่จกทำให้จิ๊กอะแต่คนที่ควรจะอยู่กับคนดีอย่างจกอะควรจะเป็นคนที่ไม่มีตำหนิเป็นคนที่ช่างมันเหรอจิ๊กที่มันผ่านมาแล้วให้มันผ่านเถอะนะให้มันผ่านไปไม่ได้หรอคะจกเวลาที่เรารักใครอ่ะเราก็อยากให้คนที่เรารักได้สิ่งที่ดีที่สุดดีที่สุดไม่มีตำหนิแล้วดูชีวิตจกสิที่แย่ลงไปทุกทีอ่ะตอนนี้จกก็ไม่เหลืออะไรแล้วแล้วยิ่งมีจิ๊กอีกคงยิ่งแย่ลงไม่จริงเหรอจิ๊กเรายังทำมาหากินไ
รามีแรงเรามีกำลังเรามีศรัทธานะเจ๊ตัดสินใจแล้วค่ะเราอย่าพบกันอีกเลยให้จิ๊กไปตามทางที่มีตำแหน่งของจิ๊กจบไปตามทางที่แสนดีของจบอย่าให้จิ๊กเป็นตัวถ่วงจบอีกเลยจบจบไม่ยอมอ่ะจิ๊กยอมเถอะเพื่อตัวของจบเองจบเดินขึ้นไปบนโรงพักจ่ายเงินแล้วก็เอาตัวจิ๊กลงมาแฟนจิ๊กก็อยู่ตรงนั้นแล้วคนอื่นเขาจะมองจบว่าเป็นยังไงใครจะมองยังไงก็ช่างทำไมชีวิตเราต้องไปขึ้นอยู่กับคนอื่นด้วยถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนดีอย่างนี้จิ๊กชีวิตนี้เราอย่าห่างกันอีกเลยนะจิ๊กตัดสินใจแล้วจิ๊กตัดสินใจแล้วลาก่อนนะคะคนดีของจิ๊กแบบนี้ก็ถ้าฆ่าตัวตายอ่ะฆ่าตัวตายคนเดียวไม่พอฆ่าคุณจบด้วยฆ่าคุณดีอย่างเลือดเย็นน่ะป่านนี้ก็คงคิดถึงเธอตายไปแล้วมั้งหวาน่ะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคุณจบอ่ะเขาเป็นคนดีนะดีจนจิ๊กละอายใจเลยล่ะคุณจิ๊กก็ไม่เหมาะคุณจบหรอกจิ๊กหวานจิ๊กมาลาหวานนะจิ๊กไม่ได้มาเปลี่ยนใจจิ๊กตัดสินใจแล้วเออหวานไม่พูดละจิ๊กจำไว้อย่างนะคราวนี้จิ๊กมีโอกาสเลือกทางให้ตัวเองมีโอกาสได้รู้จักความรักอยากจะมีชีวิตอยู่แบบมีความรักก็ตามใจไม่มีใครให้โอกาสเธอหรอกนะจิ๊กถ้าเธอมาให้โอกาสตัวเองเริ่มต้นใหม่อ่ะThank you.
นเรานี่มันมีขึ้นมีลงจริงด้วยนะก็เมื่อวานเนี้ยนะยายนุ้ยยังอยู่ห้อง1907ท่านที่19นะพอมาวันนี้นะต้องมาลากอีกถุงใบเก่าอีกแล้วแต่ก็ดีเหมือนกันเนาะเราอยู่ติดดินก็ดีเหมือนกันนะลูกนะเฮ้ยนะจกคิดว่าจกไม่ได้อยู่แบบติดดินแล้วนะยายหนูคิดว่าจกเนี่ยตกนรกทั้งเป็นเลยเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่จะลืมเขาได้นะแต่จกคงไม่ลืมเขาหรอกยายจกเอ้ยอะไรที่มันผ่านมาแล้วนะลูกนะอย่าไปคิดถึงมันเลยลูกมันกลับไม่กลับมาอีกแล้วล่ะนะว่าแต่ว่าคนเราว่าเนี่ยเนื้อคู่กันแล้วนะลูกนะมันไม่แคล้วกันหรอกว่าเนาะแต่คราวนี้คงจะแคล้วแล้วแหละยายนี่ดีนะว่าแต่เองเนี่ยไปเช่าบ้านหลังเดิมเอาไว้นี่ไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่รู้จะไปทุกหัวนอนกันที่ไหนเนี่ยเออด้วยเอ้ยอยู่ห้อง1907กุลโศกจริงๆเลยไอ้จบหยาดปวดหลังวะโอ้ยเฮ้ยอะไรวะปวดหรอปวดอีกแล้วเหรอยายเออว่ะมันแปลกเนาะไอ้ทำไมตอนมีเงินมันไม่ปวดวะพอจนปุ๊บมันปวดปั๊บไอ้โรคเวร500อะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยยายจ๋าโอ้ยกระจกไม่อยากกลับมาอยู่บ้านเก่าแล้วเลยยายอ้าวทำไมล่ะเพราะกลับมาอยู่บ้านเก่านี่มันก็พันคิดถึงเรื่องเก่าๆคนเก่าๆแล้วยิ่งมาขี่สามล้อผ่านเซเว่นแล้วเรื่องแย่เลยยายแล้วเสียงปิ้งป่องกระจกไม่อยากได้ยินเลยเนี่ยโอ้ยแล้วเราจะไปอยู่กันที่ไหนล่ะเนี่ยไม่มีเสียงปิ้งป่องไม่มีเซเว่นคงต้องมาอยู่เกาะแล้วล่ะยายฮะอยู่เกาะครับเอ็งจะบ้าเหรอไปอยู่เกาะเนี่ยยายนะอยู่กับท้องทะเลอยู่กับฟ้าจกอยากมีชีวิตที่มันสงบสงบอ่ะยายนำใจเองอะเองจะพ่ามเพออะไรก็ตามแต่เองเถอะนะเอาแต่ว่าตอนนี้นะเราจะทำกันยังไงฮ่าตอนนี้จบก็อยากมีเงินสักหน่อยยายไปซื้ออะไรบางอย่างครับซื้ออะไรวะอะไรที่มันไม่มีความหมายแล้วแต่ก็ยังอยากซื้อไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงใครสักคนนึงที่แบบโอ้ข้าก็สับสนจริงๆซับซ้อนเหลือเกินอ้าวเฮ้ยแท็กซี่มาแล้วเฮ้ยไอ้จบครับแท็กซี่มาแล้วว่าแต่ว่าเองพอจะมีเงินขึ้นแท็กซี่ไหมวะเนี่ยพอมีอยู่จ้ายายเหรอครับพี่ยายครับมาขอช่วยครับเอากระเป๋าดิพี่ยายครับผมขับรถนิ่งนะครับแน่นะออกไปไปครับเพื่อนเอาเป็นว่าหมอนส่งคุณนายตรงนี้ด้วยกันนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณครับหมักหญ้าเยอะนะครับเลี้ยงกระต่ายใจบุญจังเลยครับพี่แท็กซี่ครับพี่ครับพี่จะท่านพี่พี่หมอนผมตามหาท่านมาตั้งนานไม่รู้สิ่งที่ได้เจอท่านครับโอ้พี่หมอนอย่าเลือกข้องครับใครวะพี่หมอนขับรถแท็กซี่ครับอุ้ยยายยายสวัสดีจ้าสวัสดีพี่หมอนเดี๋ยวพี่หมอนช่วยไปส่งผมที่ร้านขายยาจังหวัดนนท์หน่อยนะครับร้านขายยาที่นนท์ครับพี่นนท์ได้เลยครับแต่เราต้องทำเรื่องของเราให้มันเสร็จก่อนครับอุ้ยอะไรวะของท่านรับไปอะไรอะพี่หมอนเอ้าก็ลอตเตอรี่ที่ท่านให้หมอนไงถูกรางวัลแสนหนึ่งหมอนยักษ์ไป 50,000 ไปดาวรถแท็กซี่เดี๋ยวนี้หมอนมีรถเป็นของตัวเองแล้ว และนี่ของท่านคนละครึ่งของท่าน 50,000 ตามสัญญา
รับไปสิครับไม่เป็นไรหรอกพี่หมอนพี่หมอนเก็บไว้เถอะกูเก็บไว้ยังไงถึงท่านจะร่ำรวยแล้วก็ตามรับไว้เถอะสัญญาลูกผู้ชายคนละครึ่งสัญญาต้องเป็นสัญญาพนมพนมเดี๋ยวนี้ยายกับไอ้จกไม่รวยแล้วแหละมีอยู่2อันเนี่ย2ใบเนี่ยเหลือแค่นี้อ่ะนั่นแหละอย่างนั้นต้องเป็นเหตุเป็นผลต้องรีบรับไว้เลยขอบคุณพี่หมอนมากครับอุ้ยนี่หมอนนะหากต้องเป็นฝ่ายขอบคุณท่านครับพี่เอาอย่างนี้วันนี้นะหมอนหากินมาพอแล้วเดี๋ยวท่านจะไปไหนนะหมอนบริการฟรีทั้งวันขอบคุณครับพี่หมอนเป็นไรได้แล้วนี่ยังมีบุญนะจบดาบได้เงินซื้อของเงินก็มาหาเลยเนี่ยดีจังงั้นเดี๋ยวพี่หมอนช่วยไปส่งผมที่ห้างซีคอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะไปซื้อของที่นั่นนะครับซีคอนสแควร์ไปเลยครับคุณยายขึ้นรถไม่ต้องคุณยายไม่ต้องหมอนเองไม่เอาคุณยายไม่ต้องครับยายขึ้นหมอนช่วยนะครับเปิดท่านต้องไปนะให้ระบบปักผ้าโอ้ยโชคดีจังมาเจอพี่หมอนเนี่ยผมนะขาดนั่นน่าจะพลิกแผ่นดินโอ้โหโอ้ยขาตั้งแต่นู่นเคยขับขาตั้งแต่อโศกไปดินแดงย้อนมาใหม่ขาตั้งของที่ระลึกสำหรับวันที่จกมีความสุขมากที่สุดแล้วก็มีความทุกข์มากที่สุดจะยายนี่ท่านแต่เองอ่ะอ่านไอ้ร้อยแปดคำคมเสร็จนี่นะชักพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะเฮ้ยพี่ไปท่านจะไปไหนต่อดีครับไปซื้อยาที่เมืองนนท์ครับซื้อยาเมืองนนท์ครับพี่ยาดองเหล้าไม่ใช่พี่ยาจีนครับมันเป็นยาจีนครับมีสูตรอยู่แก้ปวดหลังพี่ยายคุณยายปวดหลังนะครับครับอย่างนี้น่าไปจับกระไสนะครับคุณยายโอ้แต่เจอยาชุดนี้เข้าไปอยู่พี่จับกระไสเส้นเดี๋ยวผมพาไปให้ตกลงนี่จะซื้ออะไรอ่ะไม่คิดอยู่ว่าไงแล้วบอกมาทำไมแอสโตไลจินว่าจะไปกินยาแก้ปวดหัวอิซาโลซิวแห่งไงแล้วจะเอายาอะไรบอกว่าคุณจะเอาตังคุย3สลึงส่วนเกียง2สลึงต่อตรงชิดเกียงหัวเฮ้ยไอ้จ๊อกหายไปนานแล้วอ่ะก็ไปคราวที่แล้วซื้อยาไปตั้งเยอะเท่าแกเฮ้ยเอาหมวยไปไหนอ่ะแล้วจิ๊กเขาจะมากระจกทำไมเท่าแกเนี่ยมาคนละทีนัดเจอกันที่นี่ที่พบกันครั้งแรกแข่งว่าตั้งแกว่าโอ้ยช่างวงนี้ยาวอะไรอ๋อก็เรายังเก่าเท่าแกก็มีตั้งกุ้ย3ชวนเกียง2โตต้อง2หนูฉิก2เกียงว่า2เสียงเพลง2แล้วก็กุ้ยกี1ทำว่าเรียนจั
ำยาแม่งแล้วพี่จำได้ด้วยเหรอว่าจะมาฝากเท่าแก่เอาไว้แล้วเผื่อวันหนึ่งติ๊กมาเท่าแก่เขาจะได้ให้ได้นะอะไรคะแต่ติ๊กต้องเอากำไรมาก่อนผู้ชายที่ตัวเองรักมีงานแต่งงานจิ๊กแต่งงานกระจกนะลอตเตอรี่ครับเหลืออีก21ใบสุดท้ายแล้วครับลอตเตอรี่ครับเดี๋ยวผมเหมาหมดแล้วกันนะครับเหลือ21ใบใช่ไหมครับแล้วคืออยากจะถามนะคะว่าจริงๆอะค่ะทั้งหมดมีกี่ใบคะทั้งหมดมีแล้วท่านคุณรู้ได้ไงเราเคยเหมาลอตเตอรี่ลุงมาแล้วครับตอนนี้ก็จะเหมาอีกนะครับไม่อยากให้ลุงเดินขายอีกครับตกลงเหลือกี่ใบครับลุงเหลือ81ใบครับ81ใบเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมเหมาหมดเลยทั้ง81ใบเลยนะครับลุงเอาตังค์นี่ไม่ต้องทอนนะครับลุงไม่จำพรเหรอครับครับเท่ครับโอ้โหแอบอยู่นี่เองครับครับขอให้คุณร่ำรวยนะครับขอให้คุณได้ค้นพบแต่สิ่งที่คุณรักเร็วๆวันนี้ไม่ต้องอวยพรแล้วนะครับลุงผมพบแล้วครับผมกำลังจะแต่งงานกันนะครับพบแล้วเหรออย่างนั้นก็ขอให้ชีวิตคุณยืนยงนะครับขอให้มีลูกหัวปีท้ายปีนะครับขอบคุณครับ
อ๋อทางนี้โอ้ยทำไมอ่ะอ๋อทางนี้เข้าร้านขายยาครับตรงไปไรจะเข้าไปร้านขายยาตรงนี้นะครับนี่อาจงเอาอ่ะนี่แต่งงานเลยเฮ้ยแต่งมาไหนแล้วเชิญอย่าลืมเชิญกูนะแน่นอนเท่าแก่นี่ผมก็กล่าวว่าจะให้เท่าแก่ไปเป็นเท่าแก่สู่ขอชิดให้ผมอุ้ยได้เลยว่าแต่งสุดไปนะทั้งรอๆเลยเฮ้ยยาวเว้ยต้องออกเท่าแก่เดี๋ยวช่วยจัดยาให้อีก10ชุดดีกว่าฮะเอา10ชุดเหรอครับอ๋อแต่งงานแล้วกิน10ชุดเหรออ๋อปวดหลังอ่ะคอยรู้ว่าอะไรจบกำลังจะไปไหนอ่ะยายรออยู่ที่รถนะฮะตอนแรกก็กะไปอยู่เกาะกับยายกันไม่อยากอยู่จังหวัดนนท์ครับคนคิดถึงจิ๊กไม่ไหวคิดถึงจิ๊กมากๆนะงั้นจิ๊กขอไปอยู่เกาะด้วยคนได้ไหมคะ